เนี่ยค่ะเรื่องไมโครเนเทียนสัมพันธ์นะคะเพราะไมโครเนเทียนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่บอกว่ามีภาวะฮอร์โมนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นนะคะและการให้ซัพพลีเมนต์ก็ควรจะให้ไปตั้งแต่แรกๆในการให้ซัพพลีเมนต์เสริมพวกไมโครนิวเทรียนเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าแต่การให้เยอะๆทีเดียวไม่ได้เห็นผลว่าจะดีขึ้นแน่นอนเสมอไปเนาะก็ต้องระวังเรื่องไมโครนิวเทรียนด้วยในกรณีให้อาหาร EN เป็นเวลานานๆนะคะเวลาที่เราจะพิจารณาว่ากลับมาอีกครั้งแล้วเมื่อกี้เหมือนพูดไปแล้วรอบนึงแหละอันเนี้ยเราจะพิจารณาว่าจะให้อาหารผ่านทางไหนสิ่งแรกที่ควรพิจารณาก็คือดูว่า GI track ทำงานได้ไหมให้เราปลอดภัยไหม GI track คืออะไรก็คือผ่านระบบทางเดินอาหารนะคะ gastrointestinal track ก็คืออาหารผ่านระบบทางเดินอาหารได้ไหมถ้าผ่านได้สิ่งที่เราจะให้ก็คือให้ oral diet คือให้กินทางปากซะแต่ถ้าผ่านไม่ได้ล่ะไปเลยทางหลอดอาหารเลยถ้ากรณีระบบทางเดินอาหารไม่ทำงานลำไส้ตันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่สามารถดูดซึมหรือย่อยได้อย่างเงี้ยค่ะพอเราให้ออรัลไดเอทแล้วให้กินทางปากแล้วกินพอไหมเขาได้พอหรือเปล่าเพียงพอกับความต้องการที่เราคำนวณให้ไหมเราเรียนการคำนวณไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาตรวจกันบ้านต่อผ่านนะคะถ้ากินไม่พอก็ให้ ONS เสริมในบางมื้อเพื่อให้ได้พลังงานเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในสารอาหารที่ครบถ้วน ONS พอไหมถ้า ONS ยังไม่พอก็มาพิจารณาว่า enteral feeding เนี่ยสมบูรณ์หรือยังเพียงพอแล้วหรือยังถ้า enteral feeding ที่ให้ไปทั้งหมดแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ต้องสุดท้ายก็ต้องไปพิจารณา parenteral nutrition เพื่อให้ผ่านหลอดเลือดคือยังไงก็ตามเราต้องพยายามให้คนไข้ได้ nutrition ให้ได้การที่ได้นิวทรอนที่เพียงพอคนไข้จะรีคอเวอรี่ฟื้นตัวเร็วคนไข้จะฟื้นตัวได้เร็วหมอก็จะให้ยาได้โดสที่เหมาะสมได้อาหารยาโรคความรุนแรงของโรคมันจะต้องควบคู่กันดูไปด้วยกันทั้งหมดเพราะนั้นถ้ามีโอกาสได้ไปฝึกงานแล้วได้ไปขึ้นหมอนะสำหรับกลุ่มนี้นะคะคุณอาจจะได้ไปเจอคนไข้คุณอาจจะได้ไปทำงานกับเภสัชคุณอาจจะได้ทำงานกับพยาบาลเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่เขาจะพิจารณาร่วมกันกับเรื่องของยาด้วยเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเรื่องของค่าเคมีทั้งหลายในเลือดด้วยแล้วอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เขาก็ให้ความสำคัญนะคือถ้ามอนิชั่นยังไงก็ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวหรือหายเร็วขึ้นได้อย่างกรณีคนไข้มะเร็งนะคะให้เคมีเทอราปีเคมีบำบัดเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยค่ะถ้าคนไข้ยิ่งผอมลงผอมลงผอมลงเขาจะให้ยาที่สูงขึ้นเพื่อกำจัดเซลล์มะเร็งที่มันจะแพร่กระจายได้ไหมไม่ได้เพราะยาเขาจะคำนวณตามน้ำหนักของคนไข้ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็จะทำให้ควบคุมโรคไม่ได้ดีถ้าน้ำหนักคนไข้ลดเร็วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้เป้าหมายของการให้โภชนาบำบัดในกรณีที่ทำอาหารผ่านเอ็นเทอร์นิชั่นนะคะปริมาณที่แนะนำพลังงานควรได้ประมาณ 30-35 กิโลแคลอรี่ต่อวันอันนี้ก็คืออะแดปต์มาจากสูตรของแฮริสเมเดดิกตอนที่เราหาสูตรแฮริสเมเดดิกเราเอาน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็อายุมาใช้ในการคำนวณถูกไหมคะแต่ในทาง practical ถ้าเราจะแบบมัวไปนั่งคำนวณน้ำหนักส่วนสูงอายุแบบนั้นช้าคำนวณไม่ทันนะคะทำงานร่วมกับหมอไม่ทันเพราะเขาต้องแบบเขียนชาร์ตอย่างรวดเร็วประเมินคนไข้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นทางไทพิคอลในทางปฏิบัตินะคะเขาจะใช้ตัวเลข 30-35 กิโลแคลอรี่ต่อวันคำนวณเอเนอร์จีเลยอย่างเช่นถ้าคุณน้ำหนัก60กิโลนะคะแล้วก็คุณไม่ได้มีภาวะมอนิวชั่นมากมายอะไรสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้เพียงแต่มาดูแลเรื่องโภชนาการบางเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเอาเลข30ไปคูณกับน้ำหนักเลย60กิโล 1,800 กิโลแคลอรี่ก็คือจะใช้อันนี้เป็น energy รวมเลยนะคะอย่างรวดเร็วในทางปฏิบัติเนาะส่วนโปรตีนก็ยังจำกัดอยู่ที่ 0.8 ถึง 1.5
ตัวเลขนี้คุ้นๆใช่ไหมที่เราคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเราคิดยังไงนะเอาคูณกับ 0.8 คูณกับน้ำหนักตัวเลยถูกไหมคะก็จะได้เลยว่าวันนี้ต้องการโปรตีนเท่าไหร่สารน้ำอันนี้ล่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกอันนึงเพราะว่าการให้ผ่านเอนเทอรอลโดยเฉพาะที่เป็นเอนเทอรอลทิวฟีดดิ้งมันจะต้องมีการผสมส่วนประกอบต่างๆที่เป็นสารอาหารหลักแล้วก็มีน้ำเป็นองค์ประกอบสารน้ำก็คือเป็นพวกฟลูอิดลิควิดอะไรทั้งหลายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นนมน้ำมันน้ำเปล่าที่จะเติมลงไปในขั้นตอนการผสมถือเป็นสารน้ำที่ควรที่คนไข้จะได้รับเพราะว่าอย่างที่บอกปลายสายมันอยู่ที่กระเพาะอาหารทุกอย่างลงไปที่กระเพาะหมดเลยแล้วเขาก็ต้องขับถ่ายออกในแต่ละวันใช่ไหมคะวันนึงควรได้30 ml per kilogram per day อย่างเช่นคนหนัก60กิโลวันนึงควรจะมีน้ำที่เข้าสู่ร่างกายให้ได้ประมาณ 1,800 cc หรือ 1,800 ml ต่อวันแล้วก็ต้องขับถ่ายออกในปริมาณที่ใกล้เคียงกับที่กินเข้าไปถ้าคนไข้กินน้ำเข้าไป 1,800 cc แต่ขับถ่ายมาแค่วันละ200 cc น้ำไปอยู่ไหนคะมันอยู่ในร่างกายนั่นแหละแล้วก็เกิดภาวะที่เรียกว่าบวมน้ำเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องมีการเก็บปัสสาวะในแต่ละวันเพื่อมาดูว่าที่กินไปที่ให้ EN ไปเนี่ยแล้วก็ที่ขับออกเนี่ยมันสมดุลกันหรือเปล่ามีภาวะบวมเกิดขึ้นไหมเพราะนั้นนักประชาการหลายๆคนที่ได้ขึ้นบอร์ดค่ะต้องขึ้นไปคอยดูว่ามีภาวะแบบนี้ไหมถ้าเกิดคนที่อยู่บอร์ดนานๆบางคนเนี่ยให้ EN 20วันอย่างเงี้ยคือก็มีนะอย่างคนไข้สโตรกเนี่ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะกลืนอาหารได้ก็ต้องผ่าน EN เหมือนกัน20วันนี้ก็ต้องดูกันนะว่าขับถ่ายได้หรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะระบบขับถ่ายมันก็จะแบบอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเนาะเพราะว่าไม่มีไฟเบอร์เลยอะถ่ายออกมาก็อาจจะเป็นแบบนมสารน้ำเหลวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ต้องคอลเลกข้อมูลทุกอย่างเพื่อดูว่าไม่เกิดภาวะบวมน้ำขึ้นจริงนะคะส่วนการกำหนดพลังงานโปรตีนหรือสารน้ำต่างๆเนี่ยก็ขึ้นกับอายุโรคร่วมความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็ภาวะผู้ชราของผู้ป่วยแล้วก็ต้องดูรวมกับสาขาวิชาชีพอื่นๆด้วยว่าข้อมูลอื่นๆที่เขาต้องดูแลค่ะบางทีเขาอาจจะอยากให้ยาให้ได้ผลอาจจะงดน้ำบ้างในบางกรณีอะไรเงี้ยค่ะต้องการให้กินอาหารที่เข้มข้นหน่อยอะไรแบบนั้นหรืออยากจะอาจจะมีบางกรณีที่แบบต้องการให้ขับถ่ายน้ำออกอาจจะให้ยาพวกไดยูเรติกพวกยาขับปัสสาวะอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้คนไข้ก็กินน้ำเข้าไปแล้วขับออกได้เยอะขึ้นเนาะคนก็จะแตกต่างกันไปนี่หลักของการพิจารณาเมื่อกี้บอกไปหลายส่วนเหมือนกันเนาะว่าเวลาจะดูคนไข้แล้วก็ต้องดูว่ากินทางปากได้ไหมก่อนที่จะให้ทางเอนโทรทิวใช่ไหมคะเพราะนั้นสิ่งแรกที่ถ้าเจอคนไข้ต้องประเมินภาวะผู้ป่วยก่อนนะประเมินได้ไหมกินอาหารได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะระบบทางเดินอาหารทำงานได้ปกติไหมนะคะโรคร่วมมีหรือเปล่ามีโรคเบาหวานร่วมไหมมีไตร่วมไหมเพราะว่าสูตรอาหารที่ให้ก็จะเฉพาะเจาะจงกับโรคนั้นๆด้วยทานอาหารทางไหนได้ถ้าทานเองได้ให้กินเองเนาะให้เป็นออรัลไดเอทแต่ว่าถ้ากินเองไม่ได้ก็อาจจะเป็นทิวฟีดดิ้งนะคะแล้วก็ความต้องการพลังงานสารน้ำอันนี้ก็ต้องคำนวณให้ผู้ป่วยแต่ละคนเองนะคะความเข้มข้นของสูตรอาหารอันนี้เป็นกรณีอาหารทางการแพทย์แล้วก็อาหารที่ผ่านผสมเองนะคะก็จะมีต้องพิจารณาออสมอลาริตี้ความเข้มข้นนะคะเพราะว่าถ้าสูงมากๆจะทำให้ผู้ป่วยท้องเสียนะคะกรณีนี้จะเจอบ่อยในบอร์ดของที่เราจะไปฝึกงานนะคะนี่มาดูว่าอาหารที่ให้ทางทิวฟีดดิ้งจะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างอันแรกก็คืออาหารเบนเดอไรส์ไดเอทหรือเราเรียกว่าอาหารบีดีนะคะเป็นอาหารที่ปั่นเองทำง่ายนะคะราคาประหยัดนะคะเวลาคนไข้ออกจากโรงพยาบาลแล้วคนไข้ก็สามารถไปปั่นเองที่บ้านได้นะคะแต่ว่าก็ต้องรักษาความสะอาดมากๆเพราะว่าถ้าเกิดมันมีการปนเปื้อนเนาะก็จะทำให้ผู้ป่วยได้รับสิ่งที่ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายโดยตรง
จนสูตรสองก็คือเป็นแบบโพลิเมอริกไดเอทเป็นอาหารที่เป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะที่มีคาร์โบโปรแฟตเป็นแบบมาตรฐานก็คือคาร์โบอยู่ระหว่าง 45-60% ของ total energy โปรตีนประมาณ 12-20% ของ total energy แล้วก็ไขมัน 30-40% ของ total energy เนาะซึ่งสูตรนี้เราก็จะเห็นทั่วไปในโรงพยาบาลเดี๋ยวจะมีตัวอย่างรูปให้ดูว่าแต่ละสูตรเป็นไงนะแล้วก็ elemental diet ก็เป็นพวกอาหารเสริมสูตรพวกนี้จะไม่ได้เหมาะกับผู้ป่วยยุคลายจะเหมาะสมกับผู้ป่วยที่เฉพาะเจาะจงอย่างเช่นบางสูตรที่มีโปรตีนที่เป็นพวกเปปไทด์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเหมาะกับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องการดูดซึมอะไรเงี้ยแต่ว่าสารอาหารบอกว่าครบไหมก็ครบแต่ว่าสัดส่วนไม่ได้เหมาะสมตามสูตรมาตรฐานนะคะแล้วก็ disease specific ก็เหมือนกันก็จะเป็นสูตรเฉพาะเจาะจงกับโรคนะคะก็ควรใช้ให้เหมาะสมอย่างเช่นสูตรสำหรับผู้ป่วยเบาหวานก็จะมีคำว่า DM อยู่ด้วยอย่างยี่ห้อหนึ่งที่มีคำว่า Gen DM อะไรเงี้ยค่ะหรือ Glucerna นะคะหรือสูตรที่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตนะคะก็จะมีพวกคำว่า NetPro เนาะก็จะเป็นสูตรสำหรับผู้ป่วยไตนะคะนี้เรามาใช้เป็น ONS ได้จากที่พูดไปเมื่อสักครู่ข้าวต้มซุปไก่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารทางการแพทย์อะไรที่เป็น ONS ได้คำตอบก็คือทำไมถึงตอบอาหารการแพทย์ขอนั่งเพราะว่าอะไรคะ ONSเมื่อกี้ว่า ONS เป็นอาหารที่ให้ผ่านระบบทางเดินอาหารทุกท่านให้ผ่านระบบทางเดินอาหารได้ไหมได้เป็นอาหารที่ทดแทนพลังงานอาหารพลังงานหลักมีคาร์โบไฮเดรตครบถ้วนข้าวต้มมีคาร์โบไฮเดรตไหมนึกถึงข้าวต้มกุ้ยนะข้าวต้มที่ไม่มีกลับอ่ะไม่ใช่ข้าวต้มเครื่องไม่มีนะซุปไก่สกัดมีแฟตมีขาบไหมไม่มีคือเปปไทด์สายสั้นๆอะมิโนแอซิดที่แบบถูกย่อยเป็นอะมิโนแล้วกินเข้าไปรู้สึกได้เลยอย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้บอกไม่ได้เราไม่ได้แนะนำให้คนไข้กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเพราะอาหารทางการแพทย์เป็นคำตอบที่ถูกนะคะ ONS ต้องทดแทนอาหารพลังงานหลักคาร์โบไฮเดรตได้ทั้งหมดเนาะซึ่งอาหารทางการแพทย์ตอบโจทย์เพราะนั้นอาหารทางการแพทย์เนี่ยบอกแล้วว่าทดแทนอาหารได้เพราะนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยานะคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของยาไม่ได้อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยนะผลิตขึ้นมาเพื่อให้โภชนาบำบัดแก่ผู้ป่วยที่กินอาหารได้ไม่พอค่ะเพราะนั้นสารอาหารที่เขาได้รับควรจะได้ครบถ้วนนอกจากพลังงานหลักแล้วก็จะมีวิตามินมิเนอรัลที่อยู่ในนั้นด้วยนะไฟเบอร์ที่ได้ก็อาจจะเป็นไฟเบอร์แบบละลายน้ำอะไรก็ว่าไปบางสูตรก็ใส่แบบพวกฟุกโตโอลิโกไซคลายอินูลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเสริมพวกพรีไบโอติกโปรไบโอติกเพื่อช่วยในเรื่องของการขับถ่ายตัวอย่างสีอาจเห็นไม่ค่อยชัดเนาะกล่องเหล่านี้ค่ะอย่างเช่นเจนดีเอ็นแพนเอ็นทอรอลไอโซคาร์เนโอมูลอันนี้เป็นแบบที่เห็นในท้องตลาดทั่วๆไป